สวัสดีค่ะ LEGO Education Thailand นะคะจะพาทุกๆคนมารู้จักกับ LEGO Mindstorm EVT กันนะคะแต่ว่า LEGO Mindstorm EVT จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันซึ่งก็คือเป็นเวอร์ชั่น Education กับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น LEGO เฉยๆหรือพี่เมย์จะเรียกสั้นๆว่า LEGO Toy ละกันนะคะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันว่าเขาเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรซึ่งทั้ง2ตัวนะคะระหว่าง Education กับ Toy นะคะเหมาะสำหรับน้องๆอายุ10ปีขึ้นไปเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ Education นะคะจะมีชิ้นส่วนทั้งหมด541ชิ้นนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Toy นะคะจะมีอยู่601ชิ้นด้วยกันชิ้นส่วนเขาเยอะกว่าถูกไหมคะในส่วนของ Intelligent Big นะคะซึ่งหรือก็คือมันสมองนะคะก็มีอย่างละ1ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Toy หรือ Education นะคะสิ่งที่แตกต่างกันคือเซ็นเซอร์ภายในกล่องนะคะที่เขาจะมีแตกต่างไปจากเรานะคะในส่วนของเรานะคะที่ไม่เหมือนกับเขาคือเรามี Ultrasonic Sensor นะคะกับ Gyro Sensor นะคะในส่วนของ Toy นะคะจะมีในส่วนของ IR Sensor นะคะหรือ Infrared กับตัว Remote Control นะคะในส่วนของทัชเซ็นเซอร์นะคะในกล่องของ Education จะมีทัชเซ็นเซอร์ให้ถึง2ตัวด้วยกันแต่ในส่วนของ Toy จะให้แค่ตัวเดียวเท่านั้นถ้าเห็นกันอย่างได้ชัดคือ Education นะคะจะออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้เขาถึงมีบทเรียนให้ถึง48บทเรียนด้วยกันซึ่งบทเรียนนี้จะเป็นการสอนโดยละเอียดเลยทีเดียวว่าการใช้บล็อกนี้คำสั่งนี้เป็นการสั่งอะไรบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของทอยนะคะโดยการที่ขึ้นชื่อว่าเขาเป็นของเล่นถูกไหมคะเขาจะมีแบบต่อให้ทั้งหมด18แบบอยู่ในซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีแบบต่อให้แล้วก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปให้เราลากตามลากตามเท่านั้นเองนะคะแต่พูดอีกรอบนึงในส่วนของ Education นะคะเป็นสิ่งที่ให้เรามีไว้เพื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนของเขาเยอะกว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งในกล่องนะคะของ Education นะคะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีเลยเป็นกล่องสีดำนะคะพลาสติกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของทอยนั่นเองนะคะจะเป็นเพียงแค่กล่องกระดาษเท่านั้นอย่างนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็นี่ก็คือความเหมือนและแตกต่างของทั้ง2อย่างนะคะพี่เมย์คิดว่า Education เนี่ยมันคุ้มกว่าแน่นอนนะคะอีกอย่างนึงนะคะลืมในส่วนของตัวToy นะคะเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่ให้นะคะในส่วนของ Education เท่านั้นที่มีแบตเตอรี่ให้ในกล่องนะคะในส่วนที่แตกต่างอีกด้านนึงนะคะซึ่งก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองนะคะในส่วนของ Education จะมีซอฟต์แวร์ที่หน้าตาขาวๆประมาณนี้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่เพื่อการเรียนรู้และมีบทเรียนภายในค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่น Toy นะคะก็จะเป็นแบบต่อให้ทั้งหมด18แบบนะคะพร้อมกับการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เท่านั้นแล้วก็มีวิดีโอการสอนสั้นๆในส่วนของถ้าเกิดนะคะซื้อ Education นะคะซื้อที่บริษัทแกมาโก้ที่เป็นบริษัทเจ้าเดียวในประเทศไทยที่นำเข้า LEGO Education เข้ามานะคะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนะคะ WRO หรือ World Robot Olympiad นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกกันเลยทีเดียวเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ใช้ตัว EV3 เนี่ยแหละค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองนะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งที่ชื่อว่า FLL นะคะ First Lego League นะคะซึ่งเป็นการมีอยู่พาร์ทนึงที่เรียกว่า Robot Performance ซึ่งก็ใช้ EV3 เนี่ยแหละค่ะเป็นหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่ทำภารกิจในสนามนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เขาแนะนำนะคะใน2รายการนี้ Version Education นะคะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเรื่องใช้เซ็นเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของโปรแกรมนะคะที่สามารถทำได้เชิงลึกมากกว่าแล้วก็นะคะถ้าเกิดนะคะสนใจนะคะโปรดักที่เป็นสินค้าของ Education นะคะทั้งหมดนะคะบริษัทแกมาโก้พร้อมที่จะแนะนำสินค้าให้ทุกๆคนนะคะที่เว็บนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่เมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย